พี่บีคุณหยกเขาเริ่มสงสัยแล้วนะแล้วเขาก็ฝากให้ฉันช่วยตรวจสอบสต็อกสินค้าแล้วของก็ตีกลับด้วยนะพี่งั้นมีก็ทำตามเขาไปก่อนแล้วกันนะเร็วหน่อยเว้ยพี่คนเร็วๆนะเว้ยเดี๋ยวไปส่งลูกค้าไม่ทันครับได้เออพี่แล้วนี่พี่เอาของในบริษัทไปขายเองแบบเนี้ยเจ้านายเขาไม่ว่าหรอพี่จะว่าอะไรวะก็บอกว่าของชำรุดตีกลับเนี่ยเจ้านายเขาไม่สนหรอกว่าของตีกลับจะเอาไปทำอะไรไม่ต้องพูดมากหรอกยกของไปเถอะเร็วๆครับครับพี่ครับดีดีดีเฮ้ยของแปลกไหมโว้มากันแต่เช้าเลยนะครับผมว่าผมมาเช้าแล้วมาเช้ากว่าผมอีกเฮ้ยจะมาเช้าหรือจะมาสายอ่ะมันเกี่ยวอะไรกับแกด้วยวะขอโทษครับว่าแต่หน้าแกนี่ไม่คุ้นเลยเป็นยามใหม่ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผมเพิ่งมาทำงานวันแรกใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยครับงั้นก็ดีไปช่วยพี่ยกของไปจะยืนบื้อทำไมอ่ะเร็วได้ครับหลังนั้นเลยหลังนั้นเลยไปพี่เลยลูกเดี๋ยวให้พี่เลยลูกเฮ้ยเลี้ยงของดีนะด้วยเต็มแล้วนะครับเป็นไงเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยครับพี่ของครบตามออเดอร์ครับนี่ครับพี่ค่าสินค้างวดที่แล้วลูกค้าฝากมาให้ครับพี่นี่เว้ยสองมึงขอบคุณครับได้แล้วก็รีบไปนะเว้ยครับไปเลยลูกขับรถดีนะเว้ยครับผมขอโทษนะครับว่าแต่ไม่มีเอกสารเข้าออกของบริษัทให้ผมเซ็นเลยหรอครับเอกสารอะไรของมันชำรุดตีกลับเนี่ยมันไม่มีเอกสารอะไรทั้งนั้นหรอกเฮ้ยนี่เงินส่วนของแกค่ายกของไงรับไปสิเอ้าเดี๋ยวรอบหน้าแกจะได้เยอะกว่านี้อีกเดี๋ยวฉันไปก่อนเยอะกว่าเดือนที่แล้วแต่ยอดรายรับน้อยกว่าเดือนที่แล้วอีกล่ะแล้วทำไมสินค้าตีกลับมาเปลี่ยนบ่อยจังเป็นเพราะว่าสินค้าเสียหายเยอะนะคะลูกค้าตีกลับแล้วก็เปลี่ยนด้วยนะคะจึงทำให้ยอดน้อยลงนะคะแล้วเธอรู้สาเหตุไหมว่าทำไมสินค้าถึงเสียหายบ่อยขนาดนี้เป็นที่โรงงานผลิตไม่ได้มาตรฐานหรือเป็นเพราะว่าตอนขนส่งอันนี้ไม่ก็ไม่ทราบจริงนะคะเดี๋ยวไม่ลองถามบีให้อีกทีนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้บีตรวจสอบให้อีกครั้งค่ะงั้นฉันฝากเธอดูแลด้วยแล้วกันนะเนี่ยถึงบริษัทเราอ่ะจะผลิตสินค้าได้เองก็จริงแต่การผลิตสินค้ามันก็ต้องมีต้นทุนขืนถ้าลูกค้าตีกลับสินค้าบ่อยขนาดนี้นะมีหวังบริษัทเราขาดทุนแน่ฉันฝากเธอดูแลด้วยนะได้ค่ะผู้จัดการ
งั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยดิฉันขอตัวนะคะสวัสดีค่ะนี่เมย์ทำไมมาช้าจังเลยพี่กินกาแฟหมดไปตั้ง2แก้วแล้วนะก็ฉันคุยเรื่องบัญชีกับคุณหยกอยู่ไงพี่แล้วเป็นยังไงบ้างล่ะพี่บีคุณหยกเขาเริ่มสงสัยแล้วนะแล้วเขาก็ฝากให้ฉันช่วยตรวจสอบสต็อกสินค้าแล้วของก็ตีกลับด้วยนะพี่งั้นเมย์ก็ทำตามเขาไปก่อนแล้วกันนะนี่อาทิตย์หน้าเนี่ยเขาจะมารถใหญ่แล้วถ้ารถนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะพี่กะว่าจะพักสักปีนึงอ่ะให้เรื่องมันซาๆลงก่อนจะได้รวบรวมสต็อกได้ด้วยอ่ะพี่บีไอ้นี่เหรอมันเป็นยามใหม่เพิ่งเข้ามามันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเมื่อเช้าอ่ะพี่เพิ่งให้มันช่วยยกของแล้วก็ให้พี่เสมไปด้วยนะไอ้คนแบบนี้อ่ะนะให้นิดให้หน่อยเนี่ยมันก็ดีใจตายหาละงั้นก็ตามพี่แล้วกันถ้าเสร็จรถเนี้ยแล้วอ่ะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันจ้ะแล้วเมย์จะกินกาแฟอะไรมั้ยไม่เอาอ่ะพี่ฉันหิวข้าวอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก็ได้นะโอเคน้องๆเก็บตังค์เลยครับอุ๊ย600พอดีจ้ะไม่ใช่ร้องแล้วนี่อันนี้ป้าแล้วเนี่ยแหมไอ้บีก็หยอกป้าตลอดเลยนะเองเนี่ยนี่ครับ101ไม่ต้องทอนนะครับจ้าขอบคุณจ้ะไปยักหาเรื่องแล้วเนี่ยไอ้หลุยคิดจะกินข้าวไม่สั่งน้ำบ้างหรือไงเนี่ยฮะน้ำผมเอามาเองครับป้าน้ำอะไรอ่ะน้ำเปล่าครับเอาเหรอถามไปเลยถามไปเลยเฮ้ยพี่เร็วๆหน่อยสิวะครับผมวันเนี้ยของมันเยอะหน่อยนะเว้ยเดี๋ยวฉันว่าขนของรอบนี้เสร็จแล้วอ่ะจะพักสักเดือนนึงรีบไปขนของไปครับได้ไงบีทำไมไอ้ยังมันมาทำงานอะไรจังเลยไอ้บ้าเนี่ยเหรอฉันว่ามันน่าจะบ้างานแล้วมาก็ดีแล้วจะได้ช่วยพี่ยกของโอ้โหสวัสดีครับมาแต่เช้าอยู่แล้วนะครับเอ้ยแกมาก็ดีแล้วนะเดี๋ยวแกช่วยพี่ยกของขึ้นรถหน่อยยกของช่วยยกได้นะครับแต่ว่าพวกคุณมีเอกสารขนส่งเข้าออกของบริษัทไว้ให้ผมเซ็นไว้เป็นหลักฐานไหมครับเอกสงเอกสารอะไรวะนะในเมื่อคุณเมย์ฝ่ายบัญชีการเงินเขายืนตรงนี้แล้วใช่ฉันเป็นฝ่ายบัญชีเป็นคนจัดการเอกสารเองนายไม่ต้องมาเรื่องเยอะถ้างั้นผมก็คงช่วยอะไรพวกคุณไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเอกสารไว้เป็นหลักฐานเท่ากับยักยอกของบริษัทเลยนะครับแล้วถ้าเกิดผมช่วยพวกคุณก็ผมก็จะกลายเป็นคนมีความผิดร่วมไปด้วยนี่ไอ้ยามนายไม่ต้องมาเรื่องมากเรื่องหมอแบบนี้เลยนะหรือแกอยากได้เพิ่มหรอใช่หรือว่าที่ฉันให้แกนี่มันน้อยไป500พอไหมแค่ยกของขึ้นรถแค่นี้หรือว่าจะเป็น700ดีฉันเนี่ยยอมตัดใจให้แกเลยนะเว้ยทำไมผมต้องอยากได้ด้วยหรอครับก็ในเมื่อของพวกนี้เป็นของผมอะไรนะแกพูดอย่างนี้แกหมายความว่ายังไงวะก็เพราะว่าคุณหลุย
ือเจ้าของบริษัทนี้ยังไงแล้วคะฮะเจ้าของบริษัทเหรอคะนี่ตายแน่ใช่แล้วครับพวกคุณฟังไม่ผิดหรอกครับผมหลุยเป็นประธานกรรมการบริษัทนี้นี่คุณหยกทำไมรายรับเรามันน้อยลงทั้งที่ยอดส่งมันมากขึ้นลูกค้าตีคืนสินค้ามาเคลมเยอะมากเลยค่ะทำให้ต้นทุนการผลิตเราต้องเพิ่มขึ้นนะคะรายรับก็เลยน้อยลงผมว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติสักอย่างลูกค้าถึงได้ตีของมาเคลมเยอะขนาดนี้ฉันก็กำลังสงสัยอยู่เหมือนกันค่ะท่านประธานตอนนี้ฉันให้คุณบีกับคุณเมย์เป็นคนตรวจสอบอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปค่ะไม่เป็นไรช่วงนี้ผมว่างเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่บริษัทเองจะได้รู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดเองแต่ท่านประธานคะถ้าท่านประธานเข้าไปเปิดตัวแบบนี้ฉันว่าเราคงไม่ได้รู้ความจริงแน่ค่ะเพราะคงไม่มีใครกล้ายอมรับอะค่ะผมมีวิธีนี่ถ้าผมไม่ปลอมตัวเป็นรปภ.ผมก็คงไม่รู้หรอกนะครับว่าลูกน้องที่ผมไว้ใจที่สุดแล้วก็ที่ผมจ่ายเงินเดือนทุกเดือนกลับมาโกงบริษัทของผมเองผมต้องขอโทษนะครับเจ้านายที่ผมทำไปมันเป็นเพราะความอยากได้อารมณ์ชั่วพวกของผมเองครับยังไงเจ้านายให้อภัยพวกเราสองคนด้วยนะครับนะครับใช่ค่ะพวกเราก็ต้องขอโทษเจ้านายด้วยนะคะเราพวกเราสัญญาค่ะว่าพวกเราจะไม่ทำอีกค่ะแล้วอีกอย่างนะคะลูกเราก็ยังเล็กด้วยนะคะไม่รู้ว่าใครจะเลี้ยงดูลูกให้นะคะผมก็อยากจะเห็นใจพวกคุณนะครับแต่ถึงปล่อยไว้คนอื่นก็จะเอาเป็นเยี่ยงอย่างคนทำผิดก็ต้องได้รับโทษเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับถือว่าผมเห็นใจพวกคุณแล้วกันระหว่างที่พวกคุณรับโทษอยู่ผมจะรับลูกของพวกคุณมาเลี้ยงเป็นอย่างดีจนกว่าพวกคุณจะพ้นโทษเอ้าพี่ไหนบอกรีบไงไม่ช่วยกันขนของอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ไม่เสร็จหรอกเฮ้ยอะไรยังไงนี่แกก็อีกคนถ้าไม่อยากโดนดำเนินคดีเหมือนไอ้สองคนเนี้ยแกก็รีบวางของแล้วออกไปจากบริษัทนี้เดี๋ยวนี้ไปสิครับไปก่อนนะครับพี่สวัสดีครับพี่คุณหยกเดี๋ยวฝากคุณจัดการเรื่องนี้ด้วยนะเจ้านายครับ